กินเลยนะอืมร้านเถอะไหนจานอีกอ่ะอิดเชื่อว่าพี่ตีจะต้องผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้ Fighting Hashtag ทีมพี่ตีแม่งโคตรปลอมเลยอ่ะอินยังไม่รู้พาสเวิร์ด Twitter ตัวเองด้วยซ้ำสักวันหนึ่งคนเขาก็ต้องรู้ความจริงคือเราไม่ได้ห่วงแค่ตัวเองนะแต่บาสเนี่ยดิจะเห็นว่าเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราต้องคิดกันให้เยอะๆเพราะคนอย่างพี่ตีเนี่ยเล่ห์เหลี่ยมเยอะแล้วถ้าเกิดมาโคโทรมาสวัสดีฮัลโหลมานะว่าไงมึงตอนนี้กูอยู่ที่ทะเลกับปาร์ตนะอ้าวไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะช่วงบ่ายอยู่โลเดอร์กับทีมมึงมาไทยซีรีส์อ๋อดีแล้วดูแลน้องเขาด้วยล่ะแล้วมึงอยู่กับใครอ่ะทำอะไรอยู่อ่ะกินข้าวหรือยังกูแดกเต็กอยู่กับอิดเนี่ยแล้วมึงจะกลับกรุงเทพวันไหนพรุ่งนี้กลับแล้วก็มาหากูหน่อยนะกูมีเรื่องจะประกาศกูก็มีเรื่องจะบอกมึงเหมือนกันนะแค่นี้ก่อนนะแหนมีหึงมีหึงก็มันน่าหึงไหมล่ะดูแลเจมดีอย่างกับแฟนอยากดูแลเราเหรอแล้วให้ดูแลไหมล่ะถ้างั้นพรุ่งนี้เรียกมันมาถามตอนหน้าเลยเจมจะถามพี่เขาว่าอะไรอ่ะก็ถามมันว่ามันไม่ได้คิดอะไรกับเราใช่ไหมเปล่าก็ท่าดิแล้วถ้าพี่มาโคเขาตอบว่าชอบอ่ะถ้ามันตอบไม่ชอบเหรอเรายอมหน้าไปซุกตูดพลอยเลยเฮ้ยพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะ24งั้นคืนนี้ก็มีดาวหางนิวไวส์ดิอ
ยกับพี่เจมมาแล้วครับพี่ว่ากุ้งตัวเนี้ยเวลามันถูกฆ่ามันเจ็บไหมครับก็เจ็บนะแล้วมันจะมีวิธีไหนไหมครับที่จะตายโดยไม่ต้องเจ็บบาสชอบภูเขาหรือทะเลผมก็ไม่รู้อ่ะพี่คิดยังไงเหรอครับถึงพาผมมานี่อ่ะก็ป้าต้องการวิตามินซีไปไหนอ่ะผมว่าจะไปอุ่นนะครับไม่ต้องพี่กินได้มันเย็นหมดแล้วพี่ไม่เป็นไรจริงๆผมอุ่นแป๊บเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินชัวร์ให้ดูเลยนะอร่อยมากแหมพี่อร่อยเสียงซะสูงสูงนะทำไมเสียงเป็ดอ่ะแต่จอพอตอนพูดว่าคำว่าสูง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 ครับไม่ใช่สูงสูงสงสัยภาษาจีนคงไม่มีเลข7มั้งอะไรคือเลขเจ็ดอ่ะก็ไอตัวอะไรนะที่มันอยู่ข้างบนสอเสือพี่สระอ๋อเขาเรียกว่าวรรณยุกต์จดวาเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เออบาสคนไทยจริงปะเนี่ยคนไทยดิพี่นี่เดี๋ยวผมโชว์ให้เลยกา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 เป็นไงมีอีกนา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 มั่วละมันต้องแบบนี้ฟังดีๆนะนาหน้านาหน้าหนาบาสไอ้บะเนี่ยต้องให้คนไต้หวันมาสอนไทยอ่ะแล้วใครสอนพี่พูดไทยอะครับพูดคล่องเชียวเจมส์
ี่มาโคครับผมถามอะไรพี่อย่างได้ปะถามดิคือผมไม่ได้อยากจะละลาบละลวงอะไรนะพี่แต่ว่าพี่ชอบเจมใช่ปะทำไมคิดงั้นอ่ะผมเป็นคนชอบสังเกตอ่ะYou know there's a thin line betweenชอบสังเกตกับเดี๋ยวพี่จะหาว่าผมเสือกเหรอ I wasn't going to say that แล้วสรุปพี่ชอบเกมใช่ปะเขาสังเกตยังไงว่าใครชอบใครแค่มองตาก็รู้แล้วงั้นลองมองตาพี่แล้วบอกพี่หน่อยสิว่าตอนนี้พี่ชอบเดนซ์หรือเปล่ามาตัวเดียวอ่ะถอดเลยแล้วโยนไปเลยถ้าไม่ลงมาพี่ปวดจริงนะสวยว่ะสวยเนาะอ
รู้หมดแล้วมั้งว่าพี่คิดอะไรอยู่ใครมองอะพี่ผมไม่ได้มองซะหน่อยสร้อยที่พี่ใส่อยู่อะมันสวยดีนะเนี่ยนะที่ไต้หวันมีตำนานเรื่องโทรศัพท์ชื่อว่าฤยื่อถันลองพูดสิฤยื่อถันฤยื่อถันฤยื่อถันเขาเล่าว่าคู่รักที่ปรับมังกรคือพระจันทร์กับพระอาทิตย์แล้วพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็คงรักกันตลอดไปสร้อยสองเส้นนี้ก็เป็นของขวัญวันแต่งงานของพ่อกับแม่ที่เชื่อในตำนานนี้พ่อแม่พี่นี่โรแมนติกดีนะครับพี่เองก็หวังว่าสักวันพี่ก็จะมอบสร้อยดาวอาทิตย์ให้คนที่รักพี่ก็เหมือนที่แม่รักพ่อเสร็จยังครับพี่ผมที่จะลาดแล้วเนี่ยคอมังเลยไม่เอาอ่ะพี่เดี๋ยวผมรอแล้วกันเข้ามาเลยพี่มาแอบดูหลอกงั้นผมเข้านะห้ามแอบมองนะพี่แปลงเตรียมให้ครับที่เนี่ยจะไม่ได้หรอที่นี่เขาไม่มีแปลงสีฟันให้หรอลืมไปถ้าไม่รังเกียจใช้ของพี่ก็ได้นะพี่มาครูครับ
พี่มาโคพี่มาโคครับพี่มาโคพี่มาโคไม่เคยมีใครดีกับผมแบบพี่เลยนะเอาThank you.
่อบาสได้ไหมไม่นะครับพี่ให้โทรมาแต่เช้าอ้าวนี่อยู่กับอินเหรอเปล่าครับน้องชายผมครับแล้วอินล่ะอินก็ไม่ได้ติดต่อมาสักพักหนึ่งแล้วครับถ้ายังไงได้ข่าวสองคนนี้อย่าลืมอัปเดตพี่กับพี่จุ๊บด้วยนะครับพี่จะไปไหนแต่เช้าเลยครับพี่ว่าจะไปบ้านบาสหน่อยเป็นห่วงมันแล้วพี่จะไปถึงกี่โมงครับถามทำไมก็น่าจะอีกสักพักนึงอ๋อไม่มีอะไรครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับทำไงดีพี่ตีกับเราไปบ้านบาสอะเจมลองโทรหาพี่มาโคดูดิเออมาโคฮัลโหลไม่ติดว่ะลองโทรไปอีกทีนึงโอ้ยโทรไม่ติดสักทีอ่ะเป็นไงดีวะค่อยๆโทรไปก่อนมีไหนบ้างพี่เจมส์โทรมาไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะฮัลโหลกว่าจะรับนะมึงอ่ะพี่ตีกำลังจะไปบ้านบาสฮะพี่ตีกำลังจะไปบ้านบาสพี่ผมขอยืมโทรศัพท์โทรหาเฮียหน่อยได้ไหมพี่บ้าเปล่าฮัลโหลเฮียแบงค์เฮียแบงค์อยู่ไหนพี่เฮียกลับบ้านโดดเลยเฮียใช่ครับพี่ตีเขานั่งไปที่บ้านแล้วอะเฮียเดี๋ยวไว้ค่อยคุยนะไปเจอที่บ้านนะเฮียนะเฮียเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะบาสหยิบมือเธอให้พี่หน่อยมึงอยู่ไหนแล้วมึงโทรแล้วให้กูหน่อยถูกเวลาถูกเวลายังไงวะเชี่ยนี่กูต้องแปลไทยไปไทยให้มึงอีกเหรอ I'm fucking Chinese man เอ้าอีกถูกเวลายังไงเนี่ยถูกเวลาถูกเวลายังไงเนี่ยโอ้ย
เราคิดออกแล้วถ้าป้ามาผมรู้อะว่าผมจะโดนจิตสัญญาผมตายแน่แม่งเอ้ยเย็นๆบ๊าบพี่ช่วยผมได้เปล่าอะจีนบ๊าบเชื่อใจพี่นะว่ามันจะโอเคอ่ะหวานมากอ่ะน้องครับขอเกลือหน่อยครับพอดีขอโทษทีนะครับพี่ผมโดนนักข่าวกระหน่ำหนักเลยครับก็ดีแล้วนี่พวกเขาชอบดราม่าสร้างกระแสดีจากสำนักไหนบ้างเยอะเลยครับมีหลายสำนักพิมพ์แล้วก็มีทั้งทีวีแล้วก็แล้วได้ตอบอะไรเข้าไปไหมส่วนใหญ่จะตอบไปว่าให้ไปรอฟังที่งานแถลงข่าวครับกระแสทวิตเตอร์เนี่ยเริ่มจะเอ็นเอียงไปทางบาสแล้วนะครับจะไปสนใจอะไรกับพวกแฟนคลับทวิตเตอร์พวกนักเลงคีย์บอร์ดเก่งแต่หน้าคอมอะกาแฟที่นี่รสชาติแปลกๆแต่เมนทาร์เก็ตเราคือทวิตเตอร์เลยนะครับเจมส์เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าสาวว่ายน่ะมันมีอยู่ทุกที่นะทั้ง Twitter Facebook IG ไม่มีเรื่องอะไรแล้วเนาะพี่จะรีบไปบ้านบาสเดี๋ยวครับพี่ขนมปังอบเนยที่นี่อร่อยมากเลยนะครับไม่เป็นไรพี่รีบเดี๋ยวครับพี่พอดีว่าผมมีเรื่องจะปรึกษาเอกครับน้องครับขนมปังอบเนย6ที่ครับพี่มีฐานแป้งนะครับ
ือเรื่องวันแถลงข่าวครับพี่ผมต้องแต่งตัวยังไงครับก็แต่งตัวตามความเหมาะสมผมใส่หมวกขึ้นเวทีได้ไหมครับหมวกใช่ครับเธอมีหมวกเหรอมีครับหมวกที่เขียนว่า I am director ครับเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวบ่ายนี้ต้องเข้าช่องใหญ่เดี๋ยวตอนจ่ายตังก็ออกใบเสร็จในนามบริษัทพี่นะพี่กำลังจะไปบ้านบาแล้วนะมึงน้ำครับพี่ตีเลี้ยงนกไว้ในกรงแบบนี้ก็ดีนะเสียงสบายหูดีนกอะไรอะบาสนกหงส์ยกครับนอนดึกเหรอใช่อ๋อใช่ครับพอดีผมมีปัญหาจำบทนิดนึงอะท่องบทเยอะๆดีแล้วแต่อย่านอนดึกนักสิแล้วนี่บาสอยู่คนเดียวเหรอไปกับพี่ตีครับดื่มกาแฟสักแก้วไหมครับสักแก้วก็ดีนะได้ครับเดี๋ยวชงให้ครับข้างบ้านครับพี่ขอดูแผลเป็นที่ขาหน่อยนะว่ามีรอยหรือเปล่า
็นไรอ่ะไม่ต้องกลัวสิแบงค์สวัสดีครับพี่มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกบาสเขาแค่ห่วงเรื่องแถลงข่าวนะพี่ต้องรีบไปพอดีเลยอ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องแถลงข่าวนะเขาแค่เด็กมันอยากมีซีนน่ะบาสอย่าลืมรับสายพี่ด้วยล่ะเวลาโทรมาโทรศัพท์มันโดนตัดพี่ไม่ได้เปิดเครื่องนานแล้วมือโอเคปะเนี่ยโอเคครับเฮียเครียดเรื่องข่าวเหรออดทนดิวะอดทนครับผมไม่เป็นไรครับเฮียทำไมออกหน้าแบบนี้วะเป็นผู้ชายอ่ะมันต้องเข้มแข็งเว้ยต้องไม่ร้องไห้เข้าใจเปล่าครับเฮียผมขอโทษครับเฮียเฮียดีนะที่เฮียบัสมาทันเวลานี่ถ้าเฮียผมไม่มาพี่ก็จะยืนมองอยู่อย่างนั้นนะเอาขอโทษด้วยนะครับครับขอบคุณครับเจ็บปะเนี่ยอ๋อไม่เจ็บครับเดี๋ยวเฮียจะออกไปซื้ออาหารนกหน้าปากซอยเราสองคนจะเอาอะไรป่ะไม่เป็นไรครับบาดูพี่ได้หลักฐานมาแล้วนะนี่เดี๋ยวพี่จะเอาไปให้ตำรวจเป็นไรอ่ะนี่นี่นี่โหหลักฐานมาตัวแน่นขนาดนี้ไม่ได้นะพี่พี่ปล่อยคลิปนี้ไม่ได้พี่ไม่ได้ปล่อยพี่เอาไปแจ้งความพี่ทำแบบนั้นไม่ได้นะภาพลักษณ์ผมต้องพังย่อยยับแน่อ่ะแล้วอนาคตในวงการผมก็คงดับไปด้วยอ่ะปาดแค่ภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าเหรอไม่พี่ไม่เข้าใจผมหรอกแต่พี่ลบคลิปนี้เหรอนะมุกไม่พี่ไม่ลบพี่ต้องลบผมไม่ยอมเป็นเหยื่อที่โดนตาหน้าว่าผมต้องคืนแน่บาสตอนนี้เรามีหลักฐานอยู่ในมือแล้วนะหยุดแค่ภาพลักษณ์ของตัวเองเถอะทำสิ่งที่ถูกต้องเราช่วยกันมาถึงขนาดนี้แล้วพี่ไม่ต้องช่วยผมแล้วแต่พี่ลบคลิปนี้ผมไม่ส่งคลิปให้บาสแล้วนะ
นักทันอยู่ที่บ้านแล้วนะอยากทำอะไรก็เชิญพี่จะหาพี่เจมเหรอใช่เชี่ยกูเนี่ยยกเลิกดีวะยกเลิกดีวะยกเลิกดีวะเชี่ยเชี่ยมาไม่บอกก่อนเลยนะมึงเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ป่ะเออเรียบร้อยเก่งมากเลยครับพี่มาโฮเซียวอ่ะยืนเข้มเชียวนะนั่งลงก่อนดินี่กูซื้อขนมปังมาด้วยนั่งเออไหนๆมึงมาก็ดีแล้วกูมีเรื่องสำคัญจะบอกมึงแต่ก่อนจะบอกมึงเนี่ยกูมีเรื่องจะถามมึงก่อนอะพอดีว่ามีคนแถวนี้เขาอยากรู้อะว่ามาที่มึงทำดีกับกูเนี่ยทำนู่นนั่นนี่ให้กูเป็นเพราะว่ามึงชอบกูใช่ปะเฮ้ยขอโทษนะเว้ยที่ต้องถามแบบนี้เออกูชอบมึงกูรักมึงอ่ะมึงอย่ามาอ้างมึงไม่รู้ตัวเลยหรอThank you.
มคิดว่าเราโง่เหรอมาคุยกันก่อนก็เห็นกันอยู่อ่ะจะมาหลอกอะไรเราอีกอ่ะไม่ต้องเดินตามมาฟังเราอธิบายก่อนได้ไหมอ่ะจะให้เราฟังอะไรอีกอ่ะเราฟังมามากพอละอย่าเข้ามามึงชอบกูจริงเลยใช่ตั้งแต่ที่เรารู้จักกันอะที่ผ่านมาหนูไม่เคยชอบกูเลยใช่ไหมคิดว่ากูมีความสุขในมุมแอบชอบของกูอะแค่นี้กูก็โอเคแล้วแต่มันไม่ใช่นะเว้ยเวลาที่กูเห็นมึงอยู่กับอินอ่ะกูไม่ชอบอ่ะกูหึงอ่ะกูดูแลมึงมาตลอดกูโคตรน้อยใจนะเว้ยที่มึงไม่เคยเห็นความดีของกูเลยอ่ะThank you.
กูขอให้เรื่องของเราจบลงแค่นี้นะกูขอโทษนะมึงมึงโกรธกูได้นะเดี๋ยวกูไปช่วยไม่ต้องคราวนี้กูจัดการเองบาสเป็นไงบ้างวะไม่เจอกันแค่2อาทิตย์เองหุ่นล่ำขึ้นเยอะเลยวะมึงสบายดีใช่ไหมโอเคจริงนะกะเพรามึงไม่น่าออกมาแฉเรื่องพี่ตีเลยว่ะเอาจริงนะมึงก็รู้นี่สู้ไปมึงก็แพ้อยู่ดีอ่ะเขาคนใหญ่คนโตขนาดนั้นอ่ะบาสมองตากูนะมึงเองก็โดนเหมือนกูใช่ไหมบาสมึงรู้ได้ไงวะ
พูดความจริงกันไม่ได้ไว้กูไม่ยอมให้อนาคตในวงการกูต้องพังแน่บัสมึงฟังกูนะเราต้องหยุดพฤติกรรมเฮี้ยๆนี้แล้วเว้ยไม่ใช่แค่มึงไม่ใช่แค่กูที่โดนนักแสดงในวงการดีแอมทุกคนอ่ะโดนกันหมดมึงก็รู้นิสัยพิติใช่ไหมมึงรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะมันจะดีก่อนหรือเปล่าถ้าให้มันจบที่เราอะกูเอากับมึงด้วยไม่ได้หรอกเว้ยกูต้องพิสูจน์ตัวเองอะโอเคบัสเอางี้นะมึงไม่เป็นกูอะมึงไม่รู้หรอกเว้ยแล้วมึงจะยอมให้พี่ตีมผู้ยี่ผู้ยามึงต่อไปเหรอวะเออกูยอมมึงได้ยินจังมึงคิดดีแล้วใช่ไหมเออกูจะยอมบาสกูขอโทษที่เอามึงเข้ามาพัวพันเดี๋ยวกูพยายามแก้ข่าวให้โอเคกูไม่กลัวมึงละเฮ้ยมึงมึงเข้าใจกูใช่ไหมวะเข้มแข็งให้ได้แบบมึงบ้างวะเชิญจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าเสียงหล่อเหมือนหน้าเลยนะอิดเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่กลับมาก็คลุกอยู่แต่ในห้องอ่ะลูกแล้วนี่ได้เบอร์แม่มาจากไหนจ๊ะอ๋ออิดเขาเอาเบอร์เนี้ยครับโทรมาผมอ๋อจ้ะเชิญจ้ะอ
อีทเปิดประตูให้แม่หน่อยลูกมีคนมาหาลูกทะเลาะกันมาใช่ไหมเนี่ยครับเคลียร์กันเองนะแม่ไปดูตะกิ่งให้นายต่อก่อนครับแม่อีทเปิดประตูมาคุยกันก่อนนะมาทำไมเดี๋ยวพี่มาโคเข้าใจผิดดีกว่าเอ็ดเปิดประตูแล้วมาคุยกันก่อนได้ไหมไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรากับมาโคจริงๆนะเราก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่ามันชอบเราอะแล้วอีกอย่างตอนนี้เราเคลียร์กันแล้วเรากับมันสัญญาว่าจะเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราอะเปิดประตูให้หน่อยนะเจมกลับไปได้แล้วป่ะเราไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกเราลำคาญอิดถ้าอิดไม่เปิดประตูให้เราเราจะนั่งรออิดตรงนี้แหละจนกว่าอิดจะเปิดประตูให้เรานะเมื่อกี้พูดว่าอะไรอ่ะพี่นึกให้ถึงพูดคำนั้นออกมาก็คอยมันรักจริงๆนี่รู้ดีมีค่าแค่ไหนไม่มีผู้ใดมาคอยปลอบใจก็ต้องรักษาตัวให้มากเข้าไว้แต่ก็ไม่เคยรู้ต้องทำอย่างไรเธอเองรู้ดีว่าฉันอ่อนไหวแค่คนที่ไม่มีใครพอใจตั้งคำถามว่ายังมีค่าแค่ไหนไม่มีใครมาคอยมาย้ำมาบอกเตือนอดทนเข้าไว้ปล่อยใจให้สุดทาง
คุณค่าตัวเองจำเอาไว้อยากบินก็บินไปให้สูงไปใช้ชีวิตที่สร้างไว้ขอเป็นตัวเองทนไม่ไหวจมอยู่ต่อไปไม่มีใครรับรู้ความทรมานแต่ต้องอดทนไว้มันไม่เป็นไรดีแล้วที่ยังมีลมหายใจบอกรักตัวเองไว้ไปขอบฟ้าที่ตั้งใจสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกำหนดเองขอบฟ้าไม่ไกลชีวิตเราเลือกเองรู้ดิตื่นมามันก็หอมอีเลยทำไรเฮียคอตั้งนานกว่าจะเปิดเปล่าครับเฮียทำข้าวผัดอกไก่ไว้ให้ครับจะบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องทำวิจัยที่มหาลัยคงต้องนอนหอนะแล้วก็
ป้าบอกให้โทรหาคุณโอเคไหมครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงให้จ่ายค่าโทรศัพท์ให้ตอนนี้ก็เบอร์ที่บ้านโทรหาป้าไปก่อนแล้วก็ให้นำไปสยามมันด้วยกูถามจริงเถอะมึงโอเคใช่ไหมครับป้าแกก็แก่แล้วปล่อยแกบ่นไปเถอะไม่ต้องไปฟังแกมากถ้างั้นเฮียไปก่อนนะครับเออป้ามึงโตแล้วนะจะทำอะไรอ่ะก็คิดให้มันดีๆครับเฮียกินวันนี้ได้เลยเหรอกินไปเถอะขอบคุณมากนะอิดแล้วแม่อิดล่ะแม่ไปบินตั้งแต่ 3:00 แล้วรู้ตัวไหมว่าอิดน่ารักขนาดไหนมองอะไรอ่ะกินไม่ดีภูมิใจดิงั้นพรุ่งนี้ก็ประกาศลงเฟซไปเลยดิว่าเราเป็นแฟนกันอ่ะเผลอจะเออเราน่าเบื่อเนาะรักกันแต่ก็ต้องหลบๆซ่อนๆอ่ะขืนประกาศไปอ่ะโดนไล่ออกแน่ช่างดิช่างดีได้ไงอิดเอ็ดรู้ไหมรถเราอ่ะไม่ได้พังหรือว่าเสียอะไรนะรถเราโดนยึดเจมไม่บอกเราอะมันน่าอายอะโตป่านนี้แล้วยังรับผิดชอบอะไรไม่ได้เลยเช็คหน่อยเหรอว่าใครส่งอะไรมาเวลาส่วนตัวไม่รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์เถอะฮัลโหลครับพี่จุ๊บเจมอ่านข้อความด่วนเชี่ย
อย่ารับ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 ป้านี่บาทเองนะขอโทษมาขอโทษมาขอโทษมาขอโทษฮัลโหลอิดฮัลโหลบาสมึงทำอะไรอยู่วะเปล่าไม่มีไม่ทำอะไรมึงอยู่กับใครอ่ะคนเดียวเพื่อนมึงคือพี่ตีรู้เรื่องแล้วอ่ะรู้เรื่องอะไรวะเดี๋ยวกูขอไปหามึงได้ป่ะเข้ามาพี่ได้รับรูปภาพจากแอคหลุมแอคหนึ่งพี่ไม่รู้ว่าเขามีเจตนาดีหรือร้ายนะแต่รูปมันอยู่ที่เขาจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารูปมันหลุดออกไประหว่างอิดกับเจมส์เป็นอะไรกันพี่ขอความจริงกันครับแค่เรื่องกะเพราพี่ก็ปวดหัวมากพอแล้วถ้ารูปมันหลุดออกไปพี่ช่องใหญ่ถล่มแน่ๆแล้วพี่จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
ย่างที่พี่สั่งสมมามันพังหมดแล้วพี่รู้เลยนะว่าโซเชียลจะด่าพี่ว่ายังไงไอ้แก่หืนกินเด็กมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ไหมที่เอเจนซี่จะกินเด็กในสังกัดตัวเองตลกดีเนาะว่าไหมแล้วสิ่งที่พี่เจ็บปวดมากที่สุดก็คือแม่ของพี่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลจะต้องมารับรู้ข่าวเสียๆหายๆของลูกชายเจมส์บอกพี่หน่อยว่าพี่ควรจะรับมือยังไงกับรูปภาพที่มันหลุดไปบาสมึงช่วยกูคิดดิว่าใครแม่งเป็นคนปล่อยลูกกูวะเชื่อลูกแม่งไม่มีทางหลุดออกไปเองได้แน่ๆอ่ะเชื่อมึงวันก่อนพี่มาโคแม่งพี่มาโคทำไมวะพี่มาโคเขาบอกรักเจมต่อหน้ากูอะเชี่ยหรือแม่งจะเป็นพี่มาโคอะที่เป็นคนปล่อยลูกกูอะอิดใจเย็นกูว่าใช่แน่ๆกูต้องเป็นพี่มาโคอะเฮ้ยพี่มาโคไม่ทำงั้นหรอกเว้ยไม่ใช่มึงเชื่อกูดิว่าพี่มาโคแน่ๆเชี่ยกูไม่คิดเลยว่าแม่งจะลายขนาดเนี้ยนี่พี่มาโคจะไม่จบกับกูใช่ปะเขาไม่ทำงั้นหรอกเว้ยกูว่าพี่มาโคเป็นคนทำมึงเชื่อกูดิเฮ้ยพี่มาโคไม่ทำงั้นหรอกเว้ยถ้าไม่ใช่พี่มาโคแม่งจะเป็นใครวะก็มีอยู่คนเดียวอ่ะที่แม่งมีปัญหากับกูอยู่ตอนเนี้ยมึงต้องเห็นหน้าแม่งวันนั้นอ่ะวันที่แม่งบอกรักเซมต่อหน้ากูทำเองกูทำเองเว้ยอิดมึงเป็นคนทำเหรอขอโทษนะเว้ยมึงทำได้ไงวะมึงเป็นเพื่อนกูนะเว้ยกูไม่รู้เว้ยว่าตอนนั้นกูเป็นบ้าอะไรอ่ะกูขอโทษนะเว้ยอิด
อย่ากลัวจะเกลียดกูนะอิดกูขอร้องกูขอโทษด้วยอิดมึงแม่งเห็นแก่ตัวชิบหายอิดไปไหนอิดอิดมึงอย่าไปดิวะมึงไม่เหลือใครนะเว้ยกูอะครับขอบคุณครับเมื่อกี้ทางช่องใหญ่โทรมาบอกว่าจะให้แถลงข่าววันมะรืนนี้เลยเดี๋ยวพี่คงต้องให้อิดกับบาสมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยสินะพี่รู้ว่ามันไม่แฟร์กับเธอนะถ้าเธอจะคบกันนะพี่ก็ไม่ว่านะแต่พี่ขอให้เก็บเป็นความลับได้ไหมห้ามพบกันในที่สาธารณะห้ามใกล้ชิดเวลาทำงานห้ามถ่ายรูปด้วยกันในทุกกรณีนี่มันค่าจ้างเพิ่มแต่ถ้าผมอยากมีความรักแบบเปิดเผยครับอยากมีความรักแบบคนทั่วๆไปไม่ต้องหลบๆซ่อนๆนะพี่เธออย่าลืมสิว่าเธอทำหน้าที่อะไรผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนะครับพี่ผมอยากให้พี่หยุดทำอะไรที่พี่กำลังทำอยู่ทำอะไรพี่ไม่สงสารน้องเขาเปล่าครับเห็นแก่ศักดิ์ศรีน้องเขาก็ยังดีถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นอีกผมไม่ไว้หน้าพี่แน่เตือนอีกครั้งนะครับถ้าพี่ทำอะไรน้องเขาแม้แต่ปลายนิ้วผมจะออกมาปกป้องน้องเขาเองพี่มาโหครับ
ว่าไงบาสพี่ช่วยลบคลิปได้ไหมบาสถ้าบาสไม่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองอ่ะคงไม่มีใครที่จะมาปกป้องบาสได้หรอกนะนึกถึงคุณค่าของตัวเองบ้างโอ้มันไม่มีค่าแล้วพี่พี่ปล่อยคิดเลยก็ได้นะบาสมาขอโทษนะที่ไม่เคยเป็นลูกที่ทำให้ป้ามาภูมิใจป้ามันไม่ได้เรื่องอ่ะมาขอโทษขอโทษนะป้า
ขอโทษนะหมาขอโทษนะเฮียบาสบาสมันจะน้อยด้วยขอโทษบาสบาสเฮ้ยบาส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 จริงเรียนบาสใครจะช่วยครับบาสพี่จะมาช่วยผมทำไมอ่ะผมไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปทำไมแล้วพี่เกิดคนที่รักบาสไงไม่มีใครรักผมแล้วพี่ไงที่รักบาสอ่ะไม่ชอบเพื่อนตัวเองไม่มีค่าบาสเป็นครับสำหรับพี่นะเดี๋ยวทุกอย่างจะได้โอเคเป็นไรเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยรูปอ่ะมือ พี่ตีดูเรื่องแล้วนะพี่ตีเขาว่ายังไงบ้างพี่ตีบอกว่าเราคบกันได้แล้วเจมไม่ได้โดนไล่ออกจากงานใช่ปะอย่างนี้เราก็เปิดตัวกันได้แต่อย่าประเจประเจ้อหมายความว่าไงอย่าไปเจอไปเจอเราสองคนรักกันไม่ต้องบอกให้ใครรู้ก็ได้เนาะจะได้ไม่มีใครเสียหายอีกอย่างแฟนคลับจะได้ไม่มาดราม่าอีกอะอย่างนี้ก็เหมือนกับเราหลอกแฟนคลับอะดิเจมโอเคเหรอ อีกอย่างแฟนคลับเขาก็ต้องรู้ดิว่าในซีรีส์กับชีวิตจริงแม่งไม่เหมือนกันอะแต่ถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีอิฐในวันนี้นะเราก็ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆพี่ตีแล้วไงรักกันในแบบของเราเนาะแล้วใครกันนะที่ปล่อยรูปบาร์อ่ะเราไม่โคตรโกรธอ่ะเราไม่รู้นะว่าบาร์ผ่านอะไรมาบ้าง
เราไม่ขนบานนะอิดเราควรให้กำลังใจบาสมากๆแล้วมาหาทางช่วยบาสจับพิธีกันโทรไปเคลียร์กับบาสป่ะจิ้นกันแล้วเนี่ยโกรธกันงอนกันไม่ดีนะก็ได้แต่เดี๋ยวเอาเครื่องอิดโทรดีกว่าไม่เป็นไรเครื่องเตียงนั่นแหละโทรดิเจมี่เบอร์บาสเหรอสวัสดีครับฮัลโหลบาสนี่กูเองนะบาสอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวให้โทรกลับนะอ้าวแล้วนี่พี่มาโคเหรอครับใช่ครับแล้วนี่ใครครับผมอิดเองครับพี่อ้าวอิดเหรอมีอะไรฝากบอกบาสไหมฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรครับงั้นแค่นี้ก่อนนะโคอยู่กับบาสเหรตะกี้เอ็ดโทรมานะแล้วมันว่าไงบ้างครับแล้วนี่พี่ได้เล่าเรื่องที่ผมทำให้มันฟังไหมเนี่ยไม่นะพี่มาโคพี่อยากเล่าเรื่องที่ผมทำวันนี้ให้ใครฟังนะแต่พี่อยากให้บาสรู้นะว่าทุกคนพร้อมช่วยบาสนะชอบคิดว่าตัวเองไม่มีค่าก็
ผมอยากให้คนอื่นมองผมว่าผมสำคัญบ้างผมอยากพิสูจน์ตัวเองอยากเป็นคนที่ทำให้หลายๆคนพอใจอะแต่ผมก็ถามตัวเองตลอดนะพี่ว่าผมเกิดมาทำไมแต่ผมก็ไม่เคยได้คำตอบเลยอะแล้วทุกวันนี้บาสเป็นบาสที่อยากจะเป็นหรือเปล่าเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าบาสสบายดีหรือเปล่าบาสมีความสุขไหมแล้วบาสยอมรับตัวเองหรือยังพี่อยากให้บาสลองมองตัวเองเป็นนกตัวหนึ่งอยากเป็นนกที่อยู่ในกรงหรืออยู่บนท้องฟ้าถ้าหากฉันเป็นแค่นกตัวหนึ่งปรารถนาจะบินไปให้ไกลสุดแต่ต้องพบเจอกับลมพายุยังน้อยได้บินได้พบประสบการณ์ปล่อยใจให้สุดทางต้องรู้คุณค่าตัวเองจำเอาไว้ขับรถดีๆนะครับจะให้พี่ขับเหรอเปล่าก็เห็นพี่หยิบกุญแจรถไปอ่ะพี่จะไปหยิบที่ใช้โทรศัพท์อ่ะบาสพี่ขอนอนที่นี่คืนนี้ได้ไหมถ้ามันไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรครับฮะนอนเถอะครับ
รู้นะว่าคืนนั้นทำอะไรคืนไหนหรอจำไม่เห็นได้ผมยังไม่ไดบาส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 ล่ะไม่รู้ดิเจมลองโทรหาพี่จุ๊บดิโน ฮัลโหลเจมฮัลโหลครับพี่จุ๊บอะว่าไงผมกับอิดถึงที่ออฟฟิศแล้วนะครับนี่แกพอรู้ไหมว่าบาสอยู่ที่ไหนยังไม่เห็นนะครับพี่ลองเช็คให้พี่หน่อยได้ไหมว่าบ้านอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยครับพี่แล้วพี่ตีอะครับพี่จุ๊บพี่ตีไม่ส่งแม่แต่นิวเขาจะเข้ามาตอนเย็นๆนะได้ครับยังไงฝากเรื่องบ้านด้วยนะพี่ใกล้จะถึงออฟฟิศแล้วได้เลยครับพี่จุ๊บพี่จุ๊บกำลังมาน่ะฮัลโหลว่าไงมึงมึงพอจะรู้ป่ะว่าบาสอยู่ไหนอ่ะทำไมวะกูไม่รู้เหมือนกันว่าบาสอยู่ไหนอ่ะมึงไม่ต้องรู้หรอกกูจัดการเอง
อะไรของมันวะอเมริกาโน่จะได้แล้วครับขอบคุณครับเงินทอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับรับอะไรดีโทษนะคะขอคุยกับน้องแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ตีขอบีบสคริปต์นิดนึงนะได้ขอบาสบ้างหรือเปล่าโอเคเวลาอยู่บนเวทีให้พูดตามแท็กไลน์นี้นะ Tonight the series สนุกเข้มข้นจิ้นสุดฟินสุดติดตามได้ที่ Hello Channel นะจุ๊บได้เรื่องไหมคะเรื่องบาสอะยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะพี่โอเคอิดครับเจมส์ครับถ้าบาสไม่มานะ second plan ของพี่ก็คือให้บอกว่าบาสป่วยกระทันหันนะแล้วก็ให้บอกให้ตรงกันด้วยว่าเป็นให้เป็นโรคภูมิแพ้อากาศค่ะตามนี้นะเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วก็ถ้ามีใครถามเรื่องอาการของบาสหรือมีคำถามเกี่ยวกับบาสเดี๋ยวพี่จะเป็นคนตอบเองโอเคนะแล้วก็ถ้ารูปมันหลุดถ้ารูปมันหลุดนะให้ปฏิเสธไปก่อนว่าเป็นฝีมือการตัดต่อเล่นๆของน้องฝึกงานที่บริษัทนะให้บอกว่าเป็นฝีมือการตัดต่อเล่นขำๆนะตัดเล่นขำๆเน้นนะว่าให้ขำตัดต่อเล่นขำๆขำสิครับโอเคจุ๊บรับไหมไม่รับอ่ะต้อนรับคุณน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณน้อยไม่ต้องไหว้ค่ะไม่ต้องไหว้ค่ะพี่ตีเดี๋ยวน้อยอายุสั้นสวัสดีค่ะโหจุ๊บทำไมผอมลงแบบนี้ล่ะหนูไดเอทค่ะสวยขึ้นนะสวัสดีค่ะว้ายเขาจับมือหน่อยพี่ตามน้องตั้งแต่ตอนทำ YouTube เลยนะที่กินปลาหมึกดิ้นที่เกาหลีอ่ะใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากครับ
คุณน้อยครับนี่เจมส์ผู้กำกับครับเจมส์เคยเห็นแต่ในรูปเจมส์นี่คุณน้อยนายทุนของซีรีส์ฝากด้วยนะพี่เจมส์วันนี้จะมีสื่อต่างประเทศมาด้วยตื่นเต้นกันไหมเนี่ยแต่คนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดก็น่าจะเป็นหม่อมหลวงทิพย์สุดาแหละโทษเลยนะคะพี่ตีคะคุณแม่พี่ตีโทรมาจากเยอรมันนะคะท่านร้อยโทรกลับด้วยพอดีท่านอยากแวะลืมบอกคุณน้อยไปพอดีคุณแม่ไปเล่นสกีที่เยอรมันนะครับก็ฝากความคิดถึงมาหาคุณน้อยด้วยเดี๋ยวไปห้องรับรองไปพักผ่อนก่อนแล้วกันครับจุ๊บเดี๋ยวพี่ฝากดูแลความเรียบร้อยขอเวทีด้วยนะได้ค่ะเชิญครับพี่จุ๊บครับหม่อมหลวงทิพย์สุดานี่คือใครเหรอครับก็แม่พี่ตีไงอ๋อแม่พี่ตีอ้าวแล้วแม่พี่ตีเขาไม่ได้อยู่โรงพยาบาลหรอครับอยู่ดิก็แกเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบ้านแกนะอยู่หลังโรงพยาบาลเลยแต่ว่าตอนนี้แกไปเล่นสกีกับผัวใหม่แกที่เยอรมันแล้วที่เยอรมันใช่ไหมครับที่เขาชอบไปปั่นจักรยานกันนะครับอ๋ออิดพี่ว่าเราไปดูคิวกันแป๊บนึงนะครับอ้าวเขาแล้วแม่พี่ติอยู่โรงพยาบาลไปเล่นสกีก็ไม่ได้ป่วยหรอกแล้วเรื่องน้องบาสเป็นยังไงบ้างคะพี่ตีน้องบาสเนี่ยต้องมาแถลงข่าวด้วยตัวเองนะเพราะกะเพราเป็นคนพลาดพิงถ้าน้องไม่มาพูดด้วยตัวเองสังคมจะตาหน้าพี่ตีเอาได้นะคะส่งผลภาพลักษณ์ซีรีส์นะคือว่าพอดีน้องบาสป่วยกระทันหันนะครับก็เลยมาไม่ได้เป็นภูมิแพ้นิดหน่อยครับแต่ว่ายังไงผมจะพยายามนะครับคุณน้อยแล้วถ้าน้องบาสไม่มาจะทำยังไงคะถ้าบาสไม่มาเดี๋ยวผมขึ้นแถลงประเด็นนี้เองนะครับยังไงขอเชิญพักผ่อนที่ห้องรับรองก่อนนะครับไปตามบาสมาด่วนเลยนะจะทำยังไงก็ได้จะพลิกเป็นดินหาก็ต้องทำแต่นี่เหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะพี่จะตามยังไงโทรหาแบงค์สิโทรแล้วค่ะ God damn it so freaking stupid พี่จุ๊บครับสื่อท็อปนิวมีปัญหาครับสื่อไหนมีปัญหานะสื่อท็อปนิวครับบอกไปว่าไม่มีสลิปว่าไงเจมดูสคริปต์คำถามที่ให้กับนักข่าวแล้วก็คำตอบพวกนี้ดินี่แม่งโกหกแฟนคลับทั้งนั้นเลยอะเข้าห้องน้ำมาปะเนี่ยใช่เรื่องล้อเล่นเนาะจริงจังเลยดิเราจะให้ทำยังไงล่ะก็พูดตามสคริปต์ไปนั่นแหละไม่งั้นงานล่มแน่อีกอย่างมีผู้ใหญ่มาดูไลฟ์ออนไลน์ด้วยนะแล้วถ้ารูปมันหลุดออกไปแล้วแฟนคลับเขาจับได้อะก็ตอบตามพิธีนั่นแหละ
ฮัลโหลแม่แม่เซิร์ชใน YouTube เลยครับขาฟ้าครับพี่จุ๊บโอเคครับเดี๋ยวต้องไปก่อนนะฟ้าเดี๋ยวฟ้าเสิร์ชนะ Tonight Live แถลงข่าวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้องลงไปแถลงข่าวละไปห้องน้ำมาครับขอโทษครับเอาตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้ได้จมูกด้วยค่ะเดี๋ยวให้จมูกมันนะคะพิธีกรพร้อมแล้วนะครับปาอิดปะครับเอ้าเจมสแตนบายตรงนี้นะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับสวัสดีครับครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวซีรีส์ Tonight The Series นะครับผมซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์ที่มีเรื่องราวความสัมพันธ์ของชายหนุ่ม2คนที่ตกหลุมรักกันที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างคาดไม่ถึงครับนักแสดงนำของเราในเรื่องนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ท่านแต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับว่าท่านแรกน้องบาสนะครับป่วยกระทันหันครับไม่สามารถมาร่วมงานกับเราในวันนี้ได้วันนี้นะครับเราจึงจะได้พบกับนักแสดงอีกหนึ่งท่านนะครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับเต้ยนุ้ยจากทูไนท์ซีรีส์ครับเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเจมกับพี่ตีต้องขึ้นเวทีแล้วนะคะตกลงติดต่อบาสไม่ได้ใช่ไหมค่ะปล่อยคิวเจมมาข้างสเตจได้เลยค่ะเธอคนนี้เรียกว่าใช่เหรอให้ทำไงอย่างไรแต่ไม่เป็นไรก็เข้าใจดีว่ามันรีบไปฉันจริงใจก็พูดซะหมดทุกทีเรากันไปดูใจพูดกันไปฉันเข้าไปเหอะเป็นเธอเองคิดไงเธอเรากันไปไม่ต้องกังวลเลยฉันเข้าใจไว้เธอคอยตัดสินใจและกันเจอกันวันนี้พรุ่งนี้ฉันรู้ดีเป็นแบบนี้มันดีคนทางนั้นพูดงั้นพูดงี้คิดให้ดีคงไม่ได้รู้ดีเธอรักก็รักเธอไม่เป็นไรก็ไม่รักเธอโอ้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านอีกสักครั้งครับผมครับเมื่อตะกี้เนี่ยเราร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับไม่ทราบว่าเราซ้อมร้องเพลงนี้นานไหมครับ
ก็ใช้เวลาซ้อม2อาทิตย์ครับดื่มน้ำอุ่นทุกวันแล้วก็วอร์มเสียงครับผมรู้ว่าตอนเราร้องเนี่ยจะอินเป็นพิเศษเลยนะครับมีใครในชีวิตจริงที่เราอยากจะมอบเพลงนี้ให้ไหมครับให้แฟนคลับใช่ไหมครับผมใช่ครับผมขอเชิญปรบมือด้วยครับผมและลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านพบกับคุณเจมผู้กำกับและพี่ตีผู้จัดซีรีส์ขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับผมน้องสื่อมวลชนท่านไหนมีคำถามเรียนเชิญได้เลยนะครับขอถามสำหรับคำถามแรกขออนุญาตเป็นพี่เสื้อฟ้าด้านหน้าแล้วกันครับผมประสิทธิ์ครับจากข่าวบันเทิง HTV นะครับน้องบาสป่วยด้วยอาการอะไรครับน้องเขาทุ่มเทกับงานมากนะครับก็เลยทำให้ล้มป่วยกระทันหันแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่ได้วิดีโอคอลกับน้องแล้วน้องบอกว่าอยากมามากแต่ว่าพี่บอกว่ายังไงก็ให้บาสได้พักผ่อนก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มีถ่ายกันต่ออีกเราก็อยากจะให้งานออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับครับสำหรับคำถามต่อไปขอเป็นพี่ผู้หญิงด้านหน้าเลยครับผมเสื้อชมพูครับวิชัญญาค่ะสำนักข่าวจุยซี่กอสซิปค่ะขอถามน้องอิดค่ะออกกองวันแรกเป็นยังไงบ้างคะอิดก็ดีครับผมแล้วยิ่งมีบาสมาร่วมทำงานด้วยยิ่งสบายใจมากขึ้นเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับขอเป็นพี่สุดหล่อเสื้อเหลืองตามตัวกลางได้เลยครับสอนทุกคนครับเรื่องรายการเล่าข่าวครับผมช่อง79นะครับมีข่าวลือครับว่า2คนนี้ได้ไปเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วเกิดบทรักนอกจอนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงนะฮะที่เราขำกันมากเลยทั้งสองคนเนี่ยตัวติดกันมากขนาดว่าจะแยกห้องกันนี่ยังไม่ยอมกันเลยครับเห็นไหมครับสำหรับคำถามต่อไปขอเป็นพี่ผู้หญิงเสื้อขาวแจ็คเก็ตดำตรงกลางได้เลยครับเจนจิราจากก็สิบฮอตทิวอะค่ะอยากจะสอบถามคุณเจมอะค่ะเรื่องที่น้องบาสกับน้องอิดเล่นซีรีส์เดียวกันเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเคมีได้ตรงกันมากน้อยแค่ไหนคะก็เคมีเข้ากันมากครับนะครับต่อไปขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับผมขอเป็นพี่ผู้ชายใส่แจ็คเก็ตสีขาวตรงกลางได้เลยครับผมมาจากคอมมิทีฟนะครับผมมีคำถามจะถามผู้กำกับเชิญครับผมมีแรงข่าวมาบอกว่าผู้กำกับเจมส์ปิงกี้กับนักแสดงอีกจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงคิดว่าใครเป็นคนที่ปล่อยข่าวนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับคือว่าผมถามผู้กำกับไม่ได้ถามคุณจีผมขอตอบแทนได้ไหมครับเชิญเชิญเลยครับผมยังไงครับสรุปยังไงครับพอขอคำตอบนิดนึงครับเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันครับพี่เจมกับผมมีความเป็นมืออาชีพมากพอเราไม่ทำเรื่องอะไรแบบนั้นกันหรอกครับแล้วความรักระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับจริงไหมครับพี่เจมครับแล้วเขานี้มาจากไหนแล้วเนี่ยเขาน่าจะมาจากข่าวเก่าที่ปล่อยกันมาต่อๆกันนะฮะเพราะว่าเจมส์เคยมีข่าวกับนักแสดงคนก่อนๆนะฮะครับค
ความจริงความจริงแล้วเราสองคนรักกันครับพอดีเจมส์เขาล้อเล่นกับนักข่าวนะครับผมขอพูดก่อนนะครับเราสองคนมีความสุขนะครับที่เห็นแฟนคลับมีความสุขแต่ในอีกมุมนึงเราก็มีตัวตนของเราครับเราสองคนรักกันครับเราก็กลัวนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยชื่อเสียงของเราจะหายไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเองภูมิใจใช่ไหมครับใช่อยากมีความรักแล้วก็คนรักที่อยู่ดูแลใกล้ชิดแบบเปิดเผยถูกต้องไหมครับและอยากที่จะทำความฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะเราสองคนก็รู้สึกแบบนั้นครับในบทบาทอาชีพผมเป็นผู้กำกับอิดเป็นนักแสดงแต่ในความเป็นมนุษย์ที่เราต่างก็มีความรู้สึกความรักคือหนึ่งในความรู้สึกนั้นครับผมอยากซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอยากซื่อสัตย์กับแฟนคลับคนดูแล้วก็ทุกๆคนครับผมเลยต้องออกมาบอกความจริงว่าความรักของเรามันบริสุทธิ์ครับความรักเป็นเรื่องที่สวยงามและเราก็อยากจะแบ่งปันโมเมนต์นี้ให้กับทุกๆคนครับเราสองคนให้กำลังใจกันตลอดครับทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวเราเติมเต็มโลกอีกครึ่งหนึ่งให้กันและกันครับการที่ผมออกมาพูดวันนี้ผมหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับอย่ากลัวที่จะรักถ้าวันนี้คุณรักใครไปทำให้เขาภูมิใจครับว่าคุณรักเขาถ้าจะรักก็รักนะครับขอบคุณครับนี่น้องกะเพรานี่ตีฝากไว้เปิดครับโอเคครับผมเป็นไรอ่ะไม่ต้องกลัวสิI'm not afraid to die.
ที่ให้ผมเหรอเป็นแฟนกันครับขอพูดคำคำหนึ่งที่มีอยู่เต็มหัวใจไม่เคยให้ใครฉันจะอยู่หรือตายมันก็ไม่เสียดายใครจะพูดยังไงใจที่ได้รักเธอผู้ใจที่ได้รักดาวจองฮัลโหลก็ถึงเลข2จะเอสเลขกล้องดีกล้องเดียวฮัลโหล